สวัสดีครับก็ผมเบาเคียนสาวติ๊กอีสานพกกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้พากันออกมาหาแหน่งหน่อไม้อีกแล้วมันมีลำก็เอาตามลำกันเพราะว่าแหน่งขึ้นสูงค่อยเก็บต้องดึงให้ขาดทีเดียวเดี๋ยวนี้จริงเขาก็ต้องเอาต้องโอนไปสองคนเหน่งเพิ่นงามงามเนาะข้างบนเหน่งไม่ไหนแค่เด้เดี๋ยวก็เฮาบ่หั่นปานใดเฮ็ดเอาอยู่แถวนี้ลงมาจะทานปันใดบ้างลงมาจะทานปันใดมันบอกหันทีเดียวมันแต่มันก็ได้อีกฟิวนึงเด้อกินแบบนี้ที่จริงมันหาบ่ได้จ้ะที่จริงมันต้องเหยียดลงแบบนี้นะเหยียดลงคักๆเลยแหละมือยาวเลยมือนี้แล้วเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยหักได้หลายนี่น่าสะทิ้งเนาะอันนี้สูงก่อนโอ้เหนียงมันอ้วนอุ้ยคุณเนาะฮ่าฮ่าใจขนาดอ้วนดีงามเอามือปลูกแต่งหน้าแรงนี้โอ้ยน่าฮักแหงสายเป็นเงินเลยได้นี่เนาะบอกเสียเนาะเงินจ้ะกำละ10บาท9บาทได้เนาะน้องทางภาคใต้เพิ่นกินบ่เป็นกันเองเพิ่นส่วนมากเพิ่นสิกินหน่อเลยเนาะเบิดบ่เป็นบัดนี้ขอติ๊กเก็บก่อนจะพาพี่น้องบอกเมื่อเลยนี่แหงมันใหญ่มันยาวทางนี้มีอีกบ่เก็บก่อนเก็บมารวมกันไว้ก่อนมาเบิ่งกันได้หน่อยได้หลายสําใดเนาะน่าสิได้หลายอยู่หั่นแหละแป๊บเดียวมีแต่แหน่งอ้วนๆครับเก็บสุ่มหั่นแล้วสาวติ๊กพามาเบิ่งสุ่มนี้สาวติ๊กแต่งไว้รอบก่อนแหน่งครบรอบเลยนี่เด้อแหน่งเด้อนี่เด้อถึงเหน่งกำลังออกตอนนี่ตอนนี่ถึงเหน่งอวบนี้ใหญ่ถึงเหน่งอวบนี้ใหญ่เนาะกินย้อนแสงกินลงไปเท่าที่ไม่ใช่บะหมี่น้ำอวบมากเหน่งอวบนี้ใหญ่แมงมันแข็งแหงไม่หนาแรงเป็นแบบนี้แหละถ้าเป็นแบบนี้แมงเจาะเพื่อนพี่น้องเป็นดำๆ
เพื่อกระแทกอีกนิดอย่างใหญ่ๆจะติดปอกก่อนพี่น้องมันจะแหน่งอ้วนๆทั้งนั้นเลยได้หลายๆครับนี่ที่เพิ่นแตกใหม่น้ำลำต้นเนาะแม่นอ้วนขนาดคะแนนหน่อไม้หน้าแล้งจะอร่อยปกมือเลยรอบนี้เพราะว่าเป็นแหล่งอ้วนเป็นเต็มตะกร้าได้ทั้งปีดีเด้อพี่น้องแหน่งหน่อไม้นี่อยู่ที่เฮาแต่งเนาะพี่น้องมาเบิ่งสติ๊กปอกแหน่งหน่อไม้เพลินดีปอกพี่น้องเบิ่งยาวๆเลยแหน่งของกระตุ่มก็ไม่ได้ไปฮักเลยปีนแต่งไว้แล้วแหละเนาะบอกเคนเนาะครับแต่งไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไปฮักก็ล่าสุดน้องอิ๋วไปฮักมาแกงอยู่เลยมันยังบ่แตกแต่งไว้เลยแหน่งยาวมากน้องหาเมนูแซ่บๆจากธรรมชาติอีกแล้ววันนี้เนาะตะโคกหรือปลาช่อนเมื่อวานแกงส้มใส่บัวใส่บัวเขาเป็นหามันเดิมนะต้มใส่ตะโคกทุกมือเนาะ มือใหม่ก็มือนี่ไผได้ตัวดีอย่างนี้เนาะมือนี้เนาะมือหวยออกได้บ่เคนมือพี่น้องมันมาเด้อผู้ใดแกงสุกอ่ะมันมาฮึ่มๆรวยๆนี่ได้มีเงินไปซื้อหมูหมูแพงเด้อมือนี่สติ๊กแหย่มดแดงเลยมันกัดเล็บสติ๊กนี่เล็บสั่นเจ็บเลยปอกง่ายนิดนึงจะเด้อตัดเล็บสั่นบ่ได้สติ๊กค่ะสั่นแห้งเลยมันจิกเนื้อเนาะแม่ดูหนึ่งแต่ละหนึ่งฟันไผ่อันนี้เนาะไผ่อย่างไผ่ลวกไผ่เลี้ยงน้องหนึ่งสักใจนะหนึ่งนั่นนี่จากธรรมชาติตลาดของบอคีนสติ๊กเห็นเมื่อไหร่ก็แวะมาเมนูบริซื้อแถมแซ่บอีกต่างหากแซ่บได้เก่งหน่อไม้เนาะแซ่บเลยผักกาดเสื้อเก่งเปิดนะเก่งเปิดหน่อไม้
ยิ่งเป็นแกงแหนงน้องเอ้ยชาวบ้านผู้ใดมีนี่เอาไปลองแกงเบิ่งเด้อแหนงนี่เด้อจ้ะแซ่บยำนี่จิ๊กหวานไข่จะหวานจะกรอบจะหนาแรงเนี่ยตอกแหนงพี่น้องมืออีกจักแหนงก่อนเดี๋ยวพาพี่น้องมาแกงเนาะครับผมต้มจืดแล้วเราก็มาแกงกันจ้าแบบนี้ใส่น้ำใบยะนางน้ำใบยะนางที่คั้นแล้วเอามาแช่ตู้เย็นไว้จ้ะที่เราไปหาโลกพูนเด็กๆมีขั้นตอนปุ๊บแล้วก็ผ่าเป็นชิ้นพอแหนงใหญ่เนาะมือนี้เติมน้ำใบยะนางแล้วก็เติมพริกกับข้าวเบือที่ตำไว้แล้วจ้าคุณละลายคุณข้าวเบือกับพริกให้ละลายจะได้ไม่จับเป็นก้อนแล้วก็ตามด้วยเห็ดแล้วก็ฟักทองหรือบักอึเห็ดหูหนูทองเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งไฟให้น้ำเดือดเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำปลาแดดปลาล่าจ้าเรียบร้อยแล้วครับแกงหน่อไม้แกงเปิดแกงใส่ชะอมจ้าทอดตาก็ดีที่เราหามาเมื่อวานนี้ครับตักขังน้องเลยเมนูแซ่บๆอีกแล้ววันนี้แซ่บๆนำกันยามเช้าครับสายตื่นแล้วแต่ว่าฝึกเก่งแล้วเก่งเครื่องแน่นๆมันแกงบ่ยากจ้ะแต่มันหลากหลายขั้นตอนเนาะแน่นจ้ะอร่อยนัวมากกินน้ำไหลก็คือเก่ามันเข้มข้นไว้สักพักกำลังอุ่นมาตักจากหม้อเลยค่ะมันจะได้เป่าเขาเองสำหรับเป็นเมนูที่กินยำไหนก็แซ่บไข่ชนิดนี้ท่านโอ้ข้าวปีให้เรากินนี่ดีถ้าเป็นหน่อรสชาตินี่หายากกันเนาะช่วงนี้หน้าแรงได้ที่กระช่วงฝนเนาะฝนใหม่ลงฝนบ้านทําก็ต้องไปหาตามห้วยต้นที่มันอยู่ใกล้ริมห้วยหน่านึงถึงสิออกหนองเนี่ยให้กินบางคนก็จะเรียกไข่ทนแรงนาแรงก็ยังมีแหนงกินไปแม่แหนงเนาะเผือกตะหมอนใส่เครื่องอ่ะ
ี่หามือต้องมาแกงเท่านึงจ้ะแซ่บงั้นแหน่งเพิ่นสิเอาเมื่อเนาะมือเจ้าพากันบ่ายแต่เศร้าหนึ่งมันบ่ายข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวเลยจ้ะแซ่บหอมเขาเรียนแล้วแซ่บพี่น้องอ่ะน้องคอมเมนต์นะอ้วนเต็มมือนี้เนาะรอบนี้อ้วนคักขนาดครับแหน่งใหญ่แหน่งใหญ่ต้องเอามาผ่าแกงทั้งมีทั้งแบบผ่าแล้วก็แบบทุบจ้ะถึงหม้อไม่หลายครับครับเดี๋ยวพากินเลยเด้อครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าตัวเล็กเดินมาตัวเล็กเดินมาพี่น้องถามค่ะตัวเล็กเดี๋ยวเล็กเดินมาหาเป็นไหนหึลุกหน่อยแล้วโชว์หุ่นหน่อยแล้วหุ่นอ้วนต้วนจมบูนี่